สวัสดีครับแออมทล่าสุดของผมเจอบอทครับแต่มันไม่สามารถเช็คใน API ได้แล้วก็ความรู้เดิมๆที่เรามีการคือปกติถ้าเราเจอบอทเราจะกดเช็คไม่ได้แบบนี้ถูกป่า Set p r i v a t e แต่แมทนี้ครับเราสามารถกดดูเป็นบางคนได้แล้วผมกล้าบอกกล้ายืนยันครับมั่นใจ100%ว่าแมทนี้คือบอทชัว ณนะตอนนี้แต้มของผมอยู่ทีอ่อยู่ที่ยอดมาสเตอร์ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเบื้องต้นนะครับเอาข้อมูลตรงนี้เป็นเบื้องต้นก่อนผมตอนเนี้ยผมเล่นแค่37ตาผมขึ้นมาสเตอร์ได้ตอน33ตาเพราะฉะนั้นอีก4ตาล่าสุดที่ผมเล่นคือตรงนี้นะครับ1 2 3 4ผมชนะหมดเพราะฉะนั้นแต้มมาสเตอร์พันส แต้มมาสเตอร์พันสเวลาชนะมันจะบวกประมาณ11และแต้มของผมบวก11ไปถ้าชนะ4 4ตาเจอคนหมดมันจะต้องเป็นประมาณ1,244ถูกปะ่ะโอเคอาจจะ1 2 4 5อารย์1,245 1,243อะไรแล้วแต่แต่แต้มของผมมันคือ1,237ครับคือ3ตานั้นเจอคนเป็น1,233และตาสุดท้ายเมื่อกี้ บวก4ครับเป็นคือชัดเจนมากแน่นอนอะ่ะบวก4เวลาคุณย้อนมาเตอร์แล้วคุณเจอบอทอะ่ะถ้าชนะบอทได้แต้มจะบวก4อันนี้เป็นเครื่องการันตีแบบร้อครับว่าตานี้คือบอทแน่นอนแล้วก็อย่างที่2ที่ผมมั่นใจคือไอตัวเวลาเล่นของผมมีประสบการณ์แหละผมรู้ว่าไอแมทเนี้ยมันน่าจะบอทผมพอมองออกอยู่ แต่ว่าพอผมมากดดูเฮ้ยไอคนเนี้ยกดโปรไฟล์ได้ว่ะเฮ้ยเราดูผิดหรือเปล่าวะมาดูแมตที่เล่นครับ41ณตอนที่กดเข้าไปเล่นนะครับมันขึ้นว่ายศมาสเตอร์ซึ่งพอกดโปรไฟล์เข้ามาอย่างเงี้ยมันก็คือมาสเตอร์จริงๆแต่คุณลองมาดูแมตที่เล่นดิเนี่ยเอาเอาเอาอย่างนี้ก่อนออลเนี่ย41แน่ล่ะโหมดแรงเขาเล่นแค่ยีิบสองตา เคยเล่นซีซั่นซีซั่นปัจจุบันเล่นแค่สามตาคุณพระคุณเจ้าเล่นสามตายศมาเตอร์มึงบ้าไปแล้วไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่แน่ๆต่อให้ชนะสามตาคือเวลามันเพิ่งรีซีซั่นพอรีซีซั่นปุ๊บมันจะขึ้นวันโนแรงถูกปะ่ะพอรีปุ๊บต่อให้ยศมาเตอร์ซีซั่นซิแล้วซึ่งผมว่าเขาไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้อ่ะเล่นแค่เล่นแค่สี่สี่สิบเอ็ดตา เล่นแค่41ตายดศมาสเตอร์โอเคซึ่งมันมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือ22ตาเนี้ยเขาเล่นยศแรงถูกปะ่ะแล้วเป็น3ตาในซีซั่นนี้ซีซั่นที่แล้วแค่10กว่าตาผมไม่เชื่อว่าเขาจะขึ้นได้ต่อให้สมมุติว่าขึ้นอ่ะเขารีมาเป็นเวอร์ทลลนใช่ปะ่ะยศเวอร์ทลเลนคลาสหมันเป็นไปไม่ได้ครับที่คุณจะเล่นสตาแล้วขึ้น แล้วขึ้นมาสเตอร์เอาแค่ขึ้นอันต้ายังเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าผมชนะ4ตาผมถึงจะขึ้นยศอันต้าคลาส5เพราะฉะนั้นอันนี้คนนี้ไม่มีทางแน่นอนครับที่จะขึ้นยศมาสเตอร์แต่ทำไมอันนี้มันขึ้นว่ามาสเตอร์ล่ะถูกปะซึ่งไอตรงเนี้ยมันไม่เมคเซนต์กันเลยเพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ยคือบอทแน่ๆครับไอคนนี้เขาเอ่อกดโปรไฟล์ไม่ได้แต่คนนี้กดได้ครับไอคนเนี้ยโอเคผมไม่สงสัย ว่าอันนี้เขาเล่นเยอะเขาก็น่าจะเป็นไปได้แหละอันนี้หมดแล้งอันนี้เขาเล่นมาแค่33ตาครับโอกาสชนะอยู่ที่ประมาณครึ่งครึ่งก็คือชนะประมาณ16ตาส่วนใหญ่คือจะชนะมากกว่าแพ้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือชนะสลับแพ้แหละเพราะฉะนั้นชนะสลับแพ้33ตาซึ่งมันเท่ากับจำนวนของผมเลยนะแล้ว33ตาชนะสลับแพ้เนี่ย มันเป็นไปไม่ได้ครับที่เว r ร์ทลนต์หนึ่งจะขึ้นมาสเตอร์คือเป็นไปไม่ได้แน่ๆเนี่ยมันเป็นไปมันเป็นไปได้ด้วยเหรอสาสามตาชนะประมาณครึ่งๆแล้วมันขึ้นมาสเตอร์เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าจํานวนเท่ากับของผมเป๊ะเลยคือสาตาที่ผมขึ้นมาสเตอร์ได้แต่ผมแพ้แค่เท่าไหรอ่อ่ะ9าตามัง้งผมจําไม่ได้อะเออใช่ชนะยี่ิบีแพ้เก แล้วมีชนะติดกัน11ครั้งด้วยครับผมมีชนะสิบเอ่ดติดกัน11ครั้งคือสาสาตาเนี่ยยังไงก็เป็นไปไม่ได้คุณลองดูได้เนี่ยว่าอันเนี้ยที่ผมเล่นนะครับเนี่ยที่ผมเล่นอ่ออันนี้อันนี้มีกดทีมแต่ส่วนใหญ่จะแพ้หลังจากนี้คืออันนี้ยคือผมอันนี้มีสตาชนะตรงนี้ชนะ แล้วตั้งแต่ตรงนี้มามั้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้ชนะติดกัน11ตาด้วยครับมันจะมี performance point แล้วก็ทำให้ได้ดาวเพิ่มเพราะฉะนั้นณนะตรงนี้ตัดออกไป4ตาคือ33มามตาวินเลทของผมอยู่ที่ประมาณ72จุดเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ช่างหัวมันคือมันต้องประมาณนั้นหรืออาจจะสูงกว่าแล้วจำนวนตาลดลงได้แต่อันนี้จาก แบตเทิลล่าสุดอันนี้ครับ33มอา้าวใช่ไหมเนี่ยอันนี้ครับ33ตาวิเลทห้าเจุดหเป็นไปไม่ได้ครับที่จะมาเตอร์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่เมคเซนด์เหมือนกันครับไม่ไม่เมคเซน์ได้แน่มาดูคนนี้อ่ะอันนี้ก็กดได้นะเขาเล่นไป300กว่ายอดมาเตอร์มาดูกันอ่ะ ซีซั่นนี้ครับเขาเล่นไปแค่16ตาชนะประมาณ1ในสามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับที่เขาจะมาสเตอร์แต่ทําไมตรงนี้มันขึ้นมาสเตอร์ล่ะในในโหมดเอ่อในตอนหน้าโหลดอะ่ะของผมก็ไม่เห็นฝั่งเขานะผมเห็นแต่ฝั่งผมว่าเป็นมาสเตอร์ทุกคนเนี่ยคืออันนี้มันเป็นไปไม่ได้ครับที่มันจะมาสเตอร์อันนี้อ่ะอันนี้ก็มาสเตอร์ครับผมว่ามันบอทมันน่าจะเจนมามาสเตอร์ทุกคนอะ่ะอันนี้เล่นไปเจ็ดตาชนะ ยี่สิบแปดมันเป็นไปไม่ได้ครับไม่ได้แน่ๆอ่ะมาเตอร์อ่ะไม่ใช่อ่ะคือมันไม่เมคเซนมันไม่เมคเซนอย่างยิ่งอ่ะอันนี้ยิ่งหนักกว่าอีกมั้งเนี่ยโปรไฟล์ยังเป็นสีเหลืองอยู่เลยโอ้โหอันนี้อันนี้คือเล่นแค่ตาเดียวหมดแรงเอ้ยแล้วทำไมอันนี้มันอันนี้ แล้วทำไมอันนี้มันขึ้นดีฟีสล่ะและอันนี้มันขึ้นหนึ่งร้อยอ่ะผมว่ามันแปลกแปลกนะ <c oughs> ผมไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่ามันแปลกแปกอ่ะแต่ว่าทั้งทั้งอันนี้ไม่น่าจะหลอกแน่และตรงนี้ก็ไม่น่าจะใช่เลเวลยังสองอยู่เลยคุณคิดดูดิเลเวลสองยศมาสเตอร์มันเป็นไปได้ด้วยเหรอคือ <c oughs> ต่อให้คุณเล่นชนะจนขึ้นมาสเตอร์ผมว่าเลเวลมันยังไงมันก็ต้องเกินอ่ะต่อให้คุณฝีมือเทพอะเลเวลมันต้องเกินสองแน่ ผมเชื่อว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นผมก็จำไม่ได้ว่า EXP มันใช้เท่าไหร่แต่มันเกินชัวครับถ้าคุณชนะได้ตั้งแต่ยศไม่มีอ่ะจนขึ้นยศมาสเตอร์ได้อ่ะเลเวลไม่มีทางจะอยู่แค่2เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่เมค e ซ e เซนส์เหมือนกันครับอ่ะมาดูวันนี้อันนี้ครับเขาเล่นซีซั่นนี้ไปแค่12ตาอันนี้เขาชนะเยอะครับแต่12ตาผมบอกได้ว่าไม่มีทางที่จะพอเป็นมาสเตอร์แน่ครับ อันนี้ก็ขึ้นมาสเตอร์อันนี้ก็มาสเ,เตอร์เหมือนกันแต่เล่น12ตาในซีซั่นนี้อันนี้ก็ไม่ make sense เหมือนกันนะครับอ่ามาดูคนสุดท้ายอันนี้ก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่เลยเลเวลอยู่ที่10มาสเตอร์ครับท,รท,รทั้งหมด31ตาหมดแล้งขีดขีดผมว่าไอเนี่ยคือไอแมทที่ผมเล่นเมื่อกี้อันเนี้ยเขาได้ยีบก้าวแต้มถูกปะเขาได้ยีบก้าแต้ม เนี่ยมันคืออันนี้เลยอันเนี้ยอันมันคืออันเนี้ยเมื่อกี้ไอสถิติที่บันทึกไปมันคืออันนี้เมื่อกี้แล้วผมเชื่อว่าทําไมโหมดแล้งมาถึงขึ้นเป็นขีดเพราะว่าอันนี้มันคือแมตจากบอทไงและเดี๋ยวมันจะถูกลบไปแน่ๆเลยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันถูกลบไปแต่ความจริงแล้วเขาไม่เคยเล่นแล้งเลยนะครับอันเนี้ยชัดเจนเลยว่าเขาไม่เคยเล่นแล้งส่วนไออันนี้คือที่ผมกดจากโปรไฟล์เมื่อกี้เนี่ยยีิบเก้าแต้มเนี่ยห้าคิวสิบสามแอสซิสคุณก็มาดูดีเนี่ย เนี่ย s ้คิวแตย้แตมตรงเป๊ะเลยไหมล่ะถูกปะล่ะคือมันไม่เมคเซนส์อย่างแรกเลยเนี่ยคือจากที่เรารู้เมื่อก่อนปกติเราจะกดดูโปรไฟล์ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้คุณสามารถกดดูโปรไฟล์ได้แต่ยศจะไม่เมคเซนส์กันเนี่ยจำนวนเล่นกับยศเนี่ยจะไม่เมคเซนส์ถ้าเป็นมาสเตอร์จะดูง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นยศน้อยๆคุณอาจจะดูยากขึ้นอันนี้คืออย่างแรก อย่างที่สองสิอย่างแรกคือคะแนนครับผมบวกสี่อย่างที่สองคือกดตรงนี้ไม่ได้ครับดูตรงนี้ไม่ได้เนี่ยไอพวกอย่างเงี้ยไอกดเข้าไปดูเข้าไปดูแล้วเข้าไปดูเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยมันไม่เมคเซนต์กันเนี่ยถูกป่ะแต่คราวนี้คือมันดูได้เพราะฉะนั้นคราวนี้เราจะใช้คอนเซ็ปต์เดิมไม่ได้แล้วคือถ้ากดดูโปรไฟล์ได้แสดงว่า เป็นไม่ใช่บอทไม่ใช่เลยนะครับตอนนี้บอทก็กดดูโปรไฟล์ได้เพียงแต่มันไม่เมคเซนส์อันที่3ครับที่ผมดูก็คือ API ครับไอตรงนี้ชื่อตรงนี้ตรงกันนะครับ864กับ211ซึ่งผมขอแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการกดให้ดูตรงนี้นะครับ864กับ211ตรงกันนะครับ สิบเอ็ดคิวสคุณมาดูตรงนี้ครับ 11q 3อ็ดคิวสามแอสซิสดาเมจห้าหมื่นมันคืออันเดียวกัน b a t t e ิร์ a ดัต6 6มันคืออันเดียวกันนะครับให้รู้ไว้ว่าอันนี้ผมไม่ใช่มนโนขึ้นเองแล้วถ้าผมกด New Tab ครับมันจะขึ้นแบบนี้ครับคือเหมือนกับไม่พบข้อมูลอะ เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเลยแต่ไม่บอกนะครับอันนี้ไม่บอกนะว่าเป็นบอทเนี่ยไม่บอกนะว่าเป็นบอทเนี่ยเนี่ยไม่บอกไม่บอกอะไรเลยว่าเป็นบอทเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยเนี่ยผมข่ามมาคนนี้แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเห็นปะในขณะที่ถ้าเป็นอันนี้ซึ่งเป็นคนแน่ๆครับถ้าผมจิ้มไปสักคนนึง คือพอผมโหลดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นชื่อครับมันจะขึ้นชื่อมาขึ้นยศขึ้นสถิติถูกปะอ่ะผมกดดูคนอื่นก็ได้อ่ะคนอื่นอีกอ่ะสักฝั่งตรงข้ามด้วยเดี๋ยวผมกดดูคือมันจะกดดูได้ใน API เนี่ยมันจะกดดูได้แต่พอเป็นไอ้แมทที่เจอบอทอ่ะมันจะขึ้นเออร์เอร์แบบเมื่อกี้ผมไปกดดูฝั่งตรงข้ามเนี่ยอ่ะคือยังไงเนี่ยมันขึ้นอย่างเงี้ยทีมกันเนี่ยมันใช่อยู่แล้วละมันเป็นคนแน่ครับไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวหรอกมันเป็นคนแน่ๆเห็นปะ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแม่งบอทอันนี้ผมยังไม่ได้กดอ่ะอันนี้บอทแน่ๆครับเพราะฉะนั้นเราจะดูไม่ได้แล้วอ่ะเราลงมาดูสแตนดาร์ดอันเนี้ยปกติอันเก่าอะ่ะตั้งแต่อันนี้มันสิบห้า g ดอโกนี่มันคือสิบห้าวันที่แล้วซีซั่นปัจจุบันวันนี้วันที่สี่เพิ่งเริ่มวันที่สี่ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นสิบห้าวันที่แล้วมันเป็นซีซั่นก่อนแน่ๆ อันนี้ยมันจะบอกชัดเจนครับว่าแมดเนี้ยเป็นบอดแต่แมเนี้ยตั้งแต่อันเนี้ยสองเดย์ ago คือผมก็ทาเควสมันไม่บอกครับว่าเป็นบอดแต่ผมรู้ว่ามันคือบอดแต่ผมไม่ได้สนใจตรงนี้ไงแล้วอันเนี้ยคือเหมือนกันเลยเมื่อกี้เห็นว่าเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันเลยครับเนี่ยแต่ไม่บอกครับว่าเป็นบอดผมดูอ่ะอัน,น,อน,น,นเนี้ยอันเนี้ยก็น่าจะบอดเนี้ยเห็นปะ อันนี้คืออันเนี้ยผมไปลองผมไปทำเควสแล้วก็ไปฝึกด้วยว่ามันเข้ามือผมไหมผมก็เลยมาลองในโหมดธรรมดาไงว่าผมจะเอาไปเล่นแล้งไหวไหมถ้าผมแบกบ,บอทได้แล้วรู้สึกว่าไม่เจอปัญหาอะไรเล่นได้ดีสู้กับบอทได้ดีก็โอเคจะเอาไปแล้งต่อเป็นตัวที่ถนัดตัวต่อไปแต่ว่ามันไม่เวิร์กถึงจะชนะก็เถอะ อันนี้ผมก็รู้ว่า4แมตช์นี้เป็นบอทแต่ว่าเนี่ยมันไม่มีบอกเลยครับว่าเป็นบอทแต่ว่าพอกดไปดูอะไรเนี่ยมันจะเออร์เลอร์ทุกทั้งหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมพอสรุปได้หลักๆครับว่าถ้าจะดูว่าเป็นบอทหรือไม่อย่างแรกครับให้คุณดูว่าคะแนนแต้มมาสเตอร์ของคุณบวก4หรือเปล่าเวลาชนะถ้าบวก4ใช่แน่ๆครับอย่างที่2ปกติคุณดูกดโปรไฟล มันจะกดไม่ได้มันจะขึ้นเป็นเซ็ตไพรเวททั้งหมดแต่ตอนนี้จะกดได้แล้วครับวิธีดูให้ดูว่าเขาเป็นยศมาสเตอร์แล้วดูจำนวนเล่นครับว่ามันเมคเซนต์กันไหมเล่น3ตาแล้วเป็นยศมาสเตอร์ในซีซั่นนี้มันไม่ใช่อ่ะคือยศกับจำนวนและวิเลตมันเข้ากันหรือเปล่าเมคเซนต์กันไหมเข้ากันไหมไม่ใช่เล่น3ตาชนะหมดมันจะเป็นมาสเตอร์ไม่ใช่แล้วครับถ้าเป็นยศ น้อยๆอาจจะดูยากหรือดูไม่ได้คือเราไม่รู้ว่าเขาซีซันที่แล้วเขาเป็นอะไรหรืออะไรตรงเนี้ยคือเราก็ไม่รู้ไงมันก็บอกยากแต่เราอาจจะคิดเอาว่าเออโอเคเขาอาจจะเป็นเวอร์เทลเลนหนึ่งซึ่งเวอร์ l a ลเลนหนึ่งมันคือคลาสหนึ่งมันคือสูงสุดแล้วมันไม่มีทางที่จะมาเริ่มต้นเป็น Class อันต้าคลาสห้าไอ้คลาสหนึ่งถูกป่ะแบบชนะสี่ตาแล้วเป็นมาสเตอร์เลยมันไม่มีทางเพราะฉะนั้น อันเนี้ยมันเลยดูชัดเจนครับว่ามันเป็นไปไม่ได้วิธีดูที่2วิธีดูที่3คือดูที่ API API จะบอกไม่ได้แล้วครับว่ามันคือบอทหรือไม่บอทตรงเนี้ยมันจะไม่มีขึ้นบอกแล้วนะครับแต่วิธีดูให้คุณดูที่คุณกดไปที่เนี่ยจิ้มไปดูที่ชื่อครับแต่ละชื่อถ้าทุกคนขึ้น error แบบนี้ก็แสดงว่าเป็นบอท หลักๆคือประมาณ3วิธีที่จะพอดูได้ครับว่าใช่บอทหรือไม่ประมาณนี้ครับอ่ะของผมฝากไว้แค่นี้อาจจะเป็นวิธีใหม่ในการดูบอทในซีซั่นปัจจุบันซึ่งเราไม่สามารถดูแบบเก่าได้อีกต่อไปก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเปลี่ยนหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้ละกันก็สวัสดีครับ